สำรวจทัวร์ไฟไหม้เดือนตุลาคม2566ปีนี้ญี่ปุ่นลดราคามากที่สุดฮอกไกโดลดราคาหลักหมื่นเดือนตุลาคมเป็นช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีปกติราคามักแพงกว่าฤดูอื่นคนวงการทัวร์บอกสาเหตุช่วงนี้ตั๋วเครื่องบินออกมามากบางโปรแกรมลดเกิน 15,000 บาทยิ่งใกล้เดินทางยิ่งลดหนักใครจะเชื่อโอซาก้าบวกทาคายามาเหลือ 13,999 บาทมีคำถามไปได้จริงหรือไม่ทัวร์ไฟไหม้เป็นอีกหนึ่งวิธีบริหารต้นทุนทางธุรกิจยอมลดกำไรหรือตัดขาดทุนดีกว่าไม่ได้เงินเข้ามาคนขายทัวร์ไฟไหม้ส่วนใหญ่เป็นเอเย่นทัวร์รับขายจากผู้ออกโปรแกรมทัวร์มีใบอนุญาตยิ่งใกล้วันเดินทางยิ่งถูกคุณสมบัติคนช็อปทัวร์ไฟไหม้พาสปอร์ตพร้อมเงินพร้อมเวลาพร้อมโอนไวแนะนำให้ดูโปรแกรมอย่างละเอียดบางเส้นทางมีฟรีเดทต่อทานอาหารเองกี่มื้อขายออปชันเพิ่มหรือไม่รวมทิปไกด์บวกคนขับรถแล้วหรือยังรวมวีซ่าแล้วหรือไม่บางเส้นทางอาจแพงกว่าปกติเพราะไม่เข้าร้านรัฐบาล